เมื่อ4เดือนก่อนได้มีโอกาสไปประเทศภูฏานก็เป็นประเทศที่ไปยากนะแต่ว่าไปแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าประทับใจไม่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวัฒนธรรมพุทธศาสนาคนที่นั่นจะว่าไปแล้วพื้นเพส่วนใหญ่นะแทบทั้งประเทศนี่เป็นคนชนบทมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเติบโตในหมู่บ้านได้เคยไปพบกับปลัดกระทรวง ICT นะก็อายุประมาณไล่ๆกับอาตมานี่แหละแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คนระดับรัฐมนตรีระดับปลัดกระทรวงก็ล้วนเติบโตมาจากหมู่บ้านในชนบทเพราะว่าเขาพัฒนาประเทศอย่างช้าๆจริงๆเขามีแผนพัฒนาประเทศปีเดียวกับของเราเลยประมาณ 2,500 เศษๆแต่ว่าเขาเจริญแบบช้าๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เติบโตมาจากสังคมหมู่บ้านก็มีความผูกพันกับพุทธศาสนาคนที่เป็นปลัดกระทรวง ICT ที่ไปพบนี่เขาก็น่าสนใจเขาเคยเล่าเกี่ยวกับชีวิตช่วงของเขาในวัยเด็กซึ่งคนฟังดูแล้วก็อาจจะดูเผินๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ว่ามันมีแง่มุมที่น่าคิดน่าพิจารณาในแง่ของธรรมะเขาเล่าว่าตอนที่เขายังอายุสัก10ขวบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาคอยเฝ้าดูว่าหนูมันจะติดกับดักที่หญ้าเนี่ยวางเอาไว้หรือเปล่าคือหนูตัวนี้เนี่ยมันชอบไปกินข้าวข้าวโพดในถุงถุงเสบียงนะถุงข้าวโพดนะแล้วก็ไปอยู่ได้มันเข้ามาอยู่ในนั้นเนี่ยได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ทำท่าว่าจะสร้างรังอยู่ในนั้นย่าก็เลยหาทางจับหนูตัวนี้วิธีการก็ง่ายๆนะเอาฝาเอาหม้อเนี่ยเอาหม้อนี่มาทำเป็นกับดักโดยการเอาไม้ซี่ประมาณสัก6นิ้วเนี่ยมาค้ำหม้อเอาไว้ค้ำปากหม้อไว้นะแล้วก็เอาก้อนข้าวเนี่ยมาวางไว้ตรงใต้ปากหม้อด้วยความหวังว่าถ้าหนูเนี่ยมันมากินก้อนข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพอมันออกไปเนี่ยมันก็จะไปชนไม้พอชนไม้ซี่นั้นไม้มันก็ฝาครอบหม้อก็จะลงตัวหม้อก็จะครอบหนูเอาไว้ง่ายๆแค่นี้แหละไม่ได้มีพิธีวิธีการอะไรมากตอนเช้าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยก็จะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะดูว่าจะจับหนูได้ไหมเพราะว่าหนูเนี่ยมันจะเริ่มออกมาประมาณตอนที่หญ้าเนี่ยเริ่มหุงข้าวนะพอมันเห็นแสงไฟในเตาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้วและมันก็จะตรงไปที่ก้อนข้าวนั้นเด็กชายคนนี้ก็จะคอยดูว่าหนูมันจะเสียท่าหรือเปล่าก็ปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยหนูมันก็สามารถจะคาบเอาก้อนข้าวไปได้โดยที่ไม่ไปชนกับซี่ไม้นั้นเพราะนั้นมันก็เลยรอดตัวไป
เด็กเขาเล่าว่าระหว่างที่หนูมันออกมาหากินย่านี่ก็หุงข้าวใกล้ๆแต่ย่าก็ไม่ค่อยสนใจไม่สนใจหนูตัวนั้นเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยดักหนูไว้เองแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ป่าก็สวดมนต์ไปด้วยคนทิเบตคนภูฏานนี่เหมือนคนทิเบตนะคือว่าสวดมนต์เป็นหลักนะแต่ทำไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะสวดมนต์ไปด้วยมณีโอมโอมณีปัทเมหุมอะไรทำนองเนี่ยนะสั้นๆบางทีก็สวดรูปคำไปคนทิเบตนี่คนแก่นี่เขาจะหรือคนภูฏานเนี่ยพอแก่แล้วเขาก็จะเริ่มจะวางงานการในบ้านแล้วเขาก็จะไปหลบลี้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไปจาริกธุดงค์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปที่วัดเข้าไปในถ้ำในป่าแล้วก็ปฏิบัติกันนะเรียกว่าทิ้งบ้านไปเลยหลายเดือนบางคนก็ทิ้งไปตลอดชีวิตจนตายคล้ายๆกับธรรมเนียมของอินเดียนะพวกสัญญาสีนะพอทำมาหากินพอถึงเวลาเกษียณแล้วก็สละทรัพย์สมบัติหมดไปเป็นสัญญาสีแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยแต่ว่ายายนี่ก็ยังกลับบ้านเด็กคนนี้ก็สังเกตนะว่ายายนี่ไม่ค่อยสนใจหนูตัวนี้เลยนะแล้วปรากฏว่าเป็นเวลา2อาทิตย์กว่าที่หนูตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาก้อนข้าวไปได้โดยที่ไม่ถูกกับดักครอบเอาไว้เด็กนี่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าทำไมถึงไม่จับไม่ได้สักทีแต่ย่าก็เฉยๆย่าก็ทำงานของย่าไปนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผ่านไปได้สักเกือบ3อาทิตย์มั้งหนูนี่มันก็พลาดท่ามันคาบก้อนข้าวเสร็จมันก็วิ่งก็ไปชนกับซี่ไม้ก็ตกลงมาหม้อก็เลยครอบหนูเอาไว้เด็กก็ดีใจใหญ่เพราะรุ่นมาทุกวันเลยรุ่นมาเกือบ3อาทิตย์แล้วแต่ย่าก็เฉยย่าก็ทำงานตัวเองไปนะเด็กก็คอยลุ้นว่าย่าจะทำอะไรกับหนูตัวนั้นแต่ย่าก็ทำกิจวัตรตามปกติกินข้าวเสร็จพอกินข้าวเรียบร้อยสายแล้วเขาก็เห็นย่าทำอะไรก็ไม่รู้ย่าก็เตรียมเอาข้าวใส่กระติกนะคล้ายๆกระติกเนี่ยมันเป็นลำไม้ไผ่แสดงว่าย่ากำลังเตรียมเดินทางอันนี้ว่าเวลาเดินทางก็จะใส่เอาข้าวเนี่ยใส่ไว้ในลำไม้ไผ่คล้ายๆกับของบ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าย่ากำลังจะเอาหนูตัวนี้ไปปล่อยวิธีการนะมันก็ไม่ง่ายๆคือเอาหม้อทูนหัวไว้นะเอาหม้อทูนหัวไว้เพราะว่าหนูมันอยู่ข้างในนะแล้วย่าก็เดินเข้าไปในป่าเป็นเวลา2ชั่วโมงอากาศก็หนาวนั้นลำธารนี่มันเกือบจะเป็นน้ำแข็งแล้วภูฏานนี่มันหนาวมากแล้วก็ป่ากับหมู่บ้านก็ติดกันย่าก็ทูลกับดักหนูบนหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าก็ย่องก็แย่งเดิน2ชั่วโมงนี่ก็ไม่เบานะทั้งระยะทางทั้งอากาศที่หนาวอันนี้เด็กก็มารู้ทีหลังว่าย่าทำอะไรพอไปถึงจุดที่มันเป็นต้นไม้โอ๊กต้นโอ๊กใหญ่ๆที่มีลูกโอ๊กลูกเกาลัดเยอะแยะตกลงมามันเป็นจุดที่มีอาหารรวมสมบูรณ์มากย่าก็ปล่อยหนูไว้ที่นั่นแล้วก็ย่าก็เดินกลับมาอีก2ชั่วโมงนะทั้งหมด4ชั่วโมงทั้งหมดนี้ทำเพียงเพื่อไปปล่อยหนูแล้วไม่ได้ปล่อยในที่ไหนปล่อยในที่ที่มันจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์
ไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ชี้เห็นถึงนิสัยใจคอนะของคนชาวบ้านนั่นไม่ใช่เฉพาะญาติคนเดียวที่คนอื่นก็คงจะทำอย่างนี้แหละคือว่าพอจับได้เขาก็ไม่ฆ่าเขาก็ยอมเหนื่อยนะเพื่อที่จะไปปล่อยมันในที่ที่จะดีกว่าที่บ้านคือที่ที่มันมีต้นโอ๊กมีลูกโอ๊กมีลูกเกาลัดอุดมสมบูรณ์แสดงความรู้สึกเมตตาสัตว์นะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ถ้ามองให้ลึกไปนี่มันมีอะไรมากกว่านั้นคือเวลาเขาเล่าถึงอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมของย่าเนี่ยจะเรียกว่าแกเป็นคนที่ปล่อยวางพอสมควรคือทั้งที่ตั้งใจนะตั้งใจจะจับจะดักหนูทุกวันแกก็ต้องมาเอาข้าวเนี่ยมาวางไว้ใต้หม้อไม่มีวันไหนที่ไม่ทำเลยคือตั้งใจที่จะจับหนูนะแต่ว่าเมื่อทำแล้วเมื่อวางกับดักแล้วเนี่ยย่าก็ไม่สนใจก็ทำงานอย่างอื่นของตัวเองไปตรงข้างกับเด็กก็คอยลุ้นอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่หนูมันจะถูกจับสักทีแต่ย่าก็เฉยแกก็รอได้นะเป็นเวลาถึง2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอนาถรร้อนใจอะไรเลยจะว่าแกนิ่งดูดายก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้านิ่งดูดายแกก็ไม่ถึงกับมาวางกับดักเอาไว้แล้วก็มาวางทุกเช้านะแต่ถึงเวลาที่กับดักเนี่ยมันได้ผลนะเด็กดีใจนะแต่ย่าก็เฉยๆนะอันนี้จะเรียกว่ามันได้แง่คิดถึงเรื่องของการทำงานนะถ้าเราดูให้ดีนี่เป็นท่าทีของการทำงานที่น่าสนใจนะก็คือว่าเวลาทำงานก็ทำงานแบบไม่ได้หวังผลแต่ทำเต็มที่นะเรียกว่ามันจะกับดักนี่มันจะได้ผลเมื่อไหร่ก็ถึงตอนนั้นแหละนะไม่ได้คอยลุ้นเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นอันนี้พูดง่ายๆคือแกทำงานแบบปล่อยวางนะคือเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าไม่แก้ปัญหาเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการยอมรับความเป็นจริงเรายอมรับความจริงเมื่อเราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยเราทำอะไรได้เช่นหนูนะมารบกวนก็ต้องหาทางจัดการกับหนูตัวนั้นก็คือจับแต่เมื่อวางกับดักแล้วก็ทำไม่สามารถจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะก็ต้องปล่อยวางแล้วแกก็ยอมรับความจริงนะว่ามันวันหนึ่งก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้วมันก็ไม่มาแกก็ไม่อนาถรร้อนใจคือตั้งใจประกอบเหตุแต่ว่าปล่อยวางเรื่องผลนะอันนี้มันก็ตรงกับหลักพุทธศาสนานะคือทำเหตุให้ดีส่วนผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างการทำงานเนี่ยเราต้องทำประกอบเหตุให้ดีส่วนผลเนี่ยเราไม่สามารถจะไปคาดหวังอะไรได้และเพราะเหตุนี้แหละเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องปล่อยวางเรื่องผลทำปัจจุบันให้ดีส่วนอนาคตส่วนผลนั้นเป็นเรื่องอนาคตก็ต้องวางนะย่าก็เลยนะก็เลยทำงานของตัวเองไปเรื่อยและเมื่อมันได้ผลขึ้นมาคือจับหนูได้แกก็มีอุเบกขานะคือไม่ยินดีทำนองเดียวกับตอนที่จับไม่ได้แกก็ไม่ยินร้ายยังจับไม่ได้กี่วันแกก็ไม่หงุดหงิดอะไรนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้หวังผลไม่ได้ยึดติดกับผลอยู่แล้วแต่ทำเหตุให้ดีเมื่อหนูไม่ติดกับดักก็ไม่เสียใจเมื่อจับหนูได้ก็ไม่ดีใจไม่เหมือนกับเด็กโอ้เด็กดีใจใหญ่นะพอรอพอรุ่นมา3อาทิตย์แล้วย่าก็เฉยๆนะ
อันนี้เป็นคือความหมายว่าทำงานยังปล่อยวางคือคนเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทำอะไรเลยมีความเข้าใจอย่างนี้ในหมู่ชาวพุทธจำนวนมากปล่อยวางคือไม่ทำแต่ที่จริงปล่อยวางคือทำแต่ทำโดยที่ไม่ยึดติดในผลนะพวกเรานี่บางทีเวลาทำงานเราก็คอยลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะสำเร็จก็คอยลุ้นอยู่นั่นแหละนะแทนที่จะอยู่กับงานที่ทำก็ใจก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเหมือนกับเวลาเดินทางไกลเนี่ยเดินไปใจก็คิดถึงจุดหมายปลายทางแล้วตัวอยู่นี่แต่ใจไปข้างหน้าแล้วอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าเดินอย่างปล่อยวางไม่ได้เรียกว่าทำอย่างปล่อยวางนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าเราก็ทำอย่างจริงจังแต่ว่าจริงจังในแง่ที่ว่าประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลมันจะเกิดอย่างไรเราไม่สนใจนะไม่สนใจคือวางมันไปเลยใจนี่มาอยู่กับการทำเหตุให้ดีประกอบเหตุให้ดีเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันย่อมต้องปรากฏนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีจะกังวลไปทำไมนะถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราจะไปห่วงผลทำไมถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องมันก็ย่อมเกิดผลในที่สุดใจก็จะอยู่กับการประกอบเหตุเต็มที่นะวางเรื่องผลนี่คือการทำงานอย่างปล่อยวางนะก็รับผิดชอบนะอะไรที่ยังทำได้ก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้ก็เท่านั้นแหละคราวนี้พอเสร็จแล้วนะพอสำเร็จแล้วนะก็ไม่ดีใจอย่างที่ว่าและที่จริงพอได้หนูมายายทำไงย่าทำไงย่าก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะเพราะว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานได้ผลแล้วเนี่ยก็อย่าไปยึดติดในผลงานว่าเป็นของเราไม่ใช่ยึดติดว่าเป็นของกูนะต้องคืนให้ธรรมชาติไปเหมือนกับย่าเนี่ยก็หนูนี่ไม่ใช่ของฉันฉันจะทำอะไรกับหนูตัวนี้ก็ไม่ได้หนูไม่ใช่ของฉันฉันจับหนูได้ฉันก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการทำงานก็เหมือนกันนะเราเวลาทำงานเนี่ยมันเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปยึดว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของฉันนะเวลาใครจะมาแย่งผลงานว่าเป็นของเขาฉันก็ไม่ยอมนะในหน่วยงานราชการในหน่วยงานหลายหน่วยงานก็จะมีปัญหานี่คือว่าต่างยึดติดถือมั่นในผลงานนั้นว่าเป็นของฉันนะจะไม่ให้มาแย่งชิงไปได้เป็นของฉันใครมาวิจารณ์ก็ไม่ได้ใครมาวิจารณ์งานผลงานของฉันก็ถือว่าวิจารณ์ตัวฉันมันมีตัวกูของกูอยู่เต็มที่ในงานนั้นนี่เราทำแบบติดยึดนะยึดติดถือมาว่าเป็นตัวกูของกูแต่ว่าสิ่งที่ย่าทำเนี่ยมันก็คือการปล่อยวางคือไม่ยึดว่าเป็นผลเป็นของฉันก็ไปเอาหนูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อที่ท่านอาจารย์พุทธาว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างคืนผลงานให้เป็นของธรรมชาติคืนผลงานให้เป็นความว่างไปซะสมัยนี้ถ้าพูดสมัยใหม่คือว่างานอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นของสาธารณะเขียนหนังสืออะไรขึ้นมาหรือทำอะไรขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นของสาธารณะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ยอมให้ใครวิจารณ์เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของกูใครจะมาแตะต้องที่จริงความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานแล้วนะใครจะมายุ่งมาย่ามกับงานของกูไม่ได้นะในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราสังเกตบ้างไหมมันมีกับตัวเราหรือเปล่านะจริงๆความรู้สึกว่าเป็นของกูมันก็ดีนะคือทำให้คนเราเนี่ยมีความรับผิดชอบถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นงานของเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เหมือนกับชาวบ้านเนี่ยเราจะให้ราชการจะให้ชาวบ้านรักษาป่า
แต่ชาวบ้านเขารู้สึกว่าไม่ใช่ป่าของเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากรักษาเขาคิดว่าป่านี่เป็นของราชการจะทำให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าก็ต้องทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าป่านี่เป็นของเขาป่านี่เป็นของชุมชนของเขาเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ถ้าทำความรู้สึกแบบนี้ให้เกิดขึ้นเขาก็จะรู้สึกหวงแหนในป่านั้นก็จะรักษาป่าเต็มที่นะแต่ว่ามันก็ยังมีความยึดติดถือมั่นเราจะดูแลก็เฉพาะนี่เป็นเฉพาะป่าที่เป็นของเราถ้าเป็นป่าของคนอื่นเราก็ไม่ดูแลก็เป็นกันเยอะนะถ้าเป็นงานของเราเราทำงานเต็มที่แต่ถ้าเป็นงานของคนอื่นฉันก็ไม่สนใจสมบัติสาธารณะในเมืองไทยที่มันพินาศเช่นตู้โทรศัพท์พังถนนพังก็เพราะคนไม่รู้สึกว่าเป็นของเขาชุมชนไม่รู้สึกว่าเป็นของชุมชนของเขาแต่พอไปยึดติดถือมาว่าเป็นของฉันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือว่ามีการเลือกที่รักมักที่ชังขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเวลาของอันไหนเป็นของเราเราก็หวงแหนแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ดูแลไม่รักษานะไอ้ความรู้สึกตัวกูของกูมันทำให้เกิดความแบ่งแยกขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราไม่สนใจและยิ่งเข้าใจเรื่องการปล่อยวางไม่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เคยมีช่วงสักหลายปีก่อนเอาปีก่อนก็สมัยที่กำแพงยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีคนมาตัดสมุนไพรในวัดก็มีคนมาแจ้งก็เลยพอแจ้งเสร็จก็เลยต้องขอแรงพระให้ไปช่วยกันไปไล่ไม่ใช่จับนะไปไล่คนที่ตัดสมุนไพรนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นี่ก็จะมากันเรื่อยๆแล้วสมุนไพรก็จะหมดพวกนี้บางทีไม่ได้ตัดแบบรักษามีตัดที่โคนต้นไม้ก็ตายบางทีจุดไฟต่างหากอีกนะก็ขอแรงพระช่วยกันไปไล่มีพระรุ่นหนึ่งท่านบอกท่านได้ฟังท่านก็ไม่ไปถามว่าทำไมถึงไม่ไปท่านบอกท่านปล่อยวางแล้วนะคือปล่อยวางในความหมายท่านคือไม่ทำอะไรนะจึงจะทำก็ต่อเมื่อเป็นของฉันปล่อยวางว่าไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่ทำอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นการปล่อยวางที่ถูกต้องปล่อยวางนี่มันต้องมันก็ไม่หมายความไม่รับผิดชอบอะไรเลยปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนี่มันมีและมันควรจะเป็นด้วยปล่อยวางอย่างรับผิดชอบถึงแม้ไม่ใช่ของฉันฉันก็จะดูแลทำไมถึงต้องดูแลป่านี้ทำไมต้องรักษาป่านี้แม้ทั้งที่ป่านี้ไม่ใช่ของฉันก็เพราะว่าป่านี้เขาช่วยดูแลฉันป่านี้เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้ฉันช่วยทำให้ฉันมีเสนาสนะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเอาแค่ว่าเราได้รับประโยชน์จากป่าแล้วก็ควรจะตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณของป่าด้วยการรักษาป่าไม่ใช่ว่าเราต้องรักษาป่าเพียงเพราะว่าป่าเป็นของเราถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเราเป็นของใครก็ตามเราก็ควรช่วยกันรักษาเพราะมันมีประโยชน์นะเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจว่าต้องเป็นของฉันฉันถึงจะรักษาถ้าไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยให้ยืมของอะไรไม่ได้นะเพราะถ้าเขายืมไปแล้วเนี่ยเขาคิดว่าของนี่ไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่รักษาให้ยืมโทรศัพท์ให้ยืมโทรทัศน์ให้ยืมรถไปเขาบอกของนี่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้รักษาอันนี้คนอย่างนี้น่าคบไหมเวลาเรายืมของใครมายืมรถใครมายืมเงินใครมาแม้จะไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเขาเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเพื่อที่จะคืนไปในสภาพที่ถูกต้องนะอันนี้คือการคือความหมายว่าแม้ปล่อยวางแม้ไม่ยึดติดว่าเป็นของฉันแต่ว่าก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นะเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่รับผิดชอบนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันมันเป็นของธรรมชาตินะฉันก็ต้องดูแลเหมือนกับว่าหยิบยืมมาก็ดูแลรักษาร่างกายนี้ดีเพื่อจะได้อยู่ไปได้นานๆจะได้ทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับสรรพสัตว์ทำประโยชน์กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันไม่มีตัวกูอยู่ในรูปนี้รูปนี้ไม่ใช่กู
รูปนี้ไม่ใช่ตนก็ปล่อยปละละเลยอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนที่มีปัญญาอันนี้เข้าใจเลยต้องเข้าใจถูกว่าการทำงานอย่างปล่อยวางเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ว่าทำงานด้วยความรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นของฉันนะไม่ได้ยึดติดถือมั่นว่าจะต้องทำให้เกิดผลอย่างที่ฉันต้องการให้ได้ถ้าผลยังไม่เกิดหรือว่าถ้ามันล้มเหลวฉันก็จะทุกข์ไม่ใช่งานล้มเหลวแต่ว่าฉันไม่ล้มเหลวนะหลวงพ่อคำเขียนก็พูดย้ำบ่อยๆเคยมีคนถามท่านสมัยที่ท่านพัฒนาชุมชนท่ามาไฟหวานสมัยก่อนท่านมีชื่อเสียงในหมู่พระนักพัฒนาท่านทำตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วมีชื่อท่านก็เพิ่งวางมือไปเมื่อสัก15ปี20ปีวันนี้ก็มีคนถามว่าคุณพ่อรู้สึกว่างานล้มเหลวไหมท่านก็บอกงานล้มเหลวชาวบ้านก็เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่างานล้มเหลวไม่ได้แปลว่าฉันล้มเหลวเพราะว่างานนั้นไม่ใช่ตัวฉันทำงานเต็มที่แต่ไม่ได้ยึดว่าเป็นงานของฉันไม่ได้ยึดว่าเป็นงานไม่ได้ยึดงานว่าเป็นตัวกูของกูก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยสำเร็จก็ไม่ยินดีล้มเหลวก็ไม่ยินร้ายนะก็มีอุเบกขาเนี่ยอย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะมีสติสมบูรณ์ด้วยอุเบกขาละความละโสมนัสคือความพอใจละโทมนัสคือความเสียใจในโลกออกเสียได้คือไม่ต้องรอให้ถึงฌานสี่นะให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นะถึงจะทำได้แม้จะไม่ได้ถึงฌานสี่แล้วก็สามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันการทำงานแล้วก็ฝึกนะที่พูดเรื่องว่าการยอมรับความจริงเมื่อวานเนี่ยนะมันก็คือการยอมรับผลของงานที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อทำงานเต็มที่แล้วไม่สำเร็จก็ยอมรับมันไม่มาเสียจกเสียใจตีโพยตีพายนะเว้นแต่ว่าเราทำได้ไม่เต็มที่อันนั้นก็ว่าไปอย่างจริงๆคติของชาวพุทธเนี่ยในเรื่องการประกอบเหตุนะทำเต็มที่แล้วก็ทำให้ถูกเหตุถูกปัจจัยไม่ต้องสนใจผลบางทีทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จก็มีแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าใครที่ทำเต็มที่แล้วอันนั้นถือเป็นคนที่น่าสรรเสริญแม้จะไม่สำเร็จทำไมพระมหาชนกถึงได้รับการยกย่องนะเป็นหนึ่งในทศชาติเพราะว่าท่านบำเพ็ญวิริยะบารมีฉากที่สำคัญก็คือฉากที่เรือเดินสมุทรล่มแล้วก็เรือเดินสมุทรล่มแล้วก็พระมหาชนกต้องไปลอยคออยู่ในทะเลทุกคนก็ลอยคออยู่ในทะเลนะพระมหาชนกก็เกาะไม้ได้ก็ว่ายเข้าหาฝั่งไม่เห็นฝั่งเลยนะแต่ก็ว่าย7วัน7คืนไม่ได้หยุดเลยบางทีเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยก็ว่ายต่อพระอินทร์ตอนนั้นรู้เหตุการณ์ก็ให้นางมณีเมขลาไปช่วยพระมหาชนกเพราะว่าพระอินทร์ร้อนอาบคนดีเขาตกทุกข์ได้ยากพระอินทร์ร้อนอาบก็ให้นางมณีเมขลาซึ่งเป็นผู้ดูแลทะเลให้ไปช่วยพระมหาชนกพระอินทร์นี่ถือเป็นเทพแห่งเทวดาเป็นเจ้าแห่งเทวดานางมณีเมขลาก็แปลกใจว่าทำไมพระมหาชนกว่ายน้ำ7วัน7คืนไม่เห็นฝั่งถึงทำไมถึงจะว่ายก็ถามพระมหาชนกพระมหาชนกก็ตอบว่าเพราะเห็นประโยชน์ของความเพียรนะแล้วก็พูดว่าเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทำความเพียรให้เต็มที่แม้ไม่สำเร็จตายไปก็เทวดาและมนุษย์ก็ไม่ตำหนินะอันนี้ก็เป็นคำตอบของพระมหาชนกนะแล้วนางมณีเมขลาก็ถามต่อไปว่าถ้าทำความเพียรแล้วเนี่ยนะไม่สำเร็จนะจะว่าอย่างไรนะพระมหาชนกก็ยืนยันว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะเมื่อทำความเพียรให้เต็มที่แล้วผลจะเป็นอย่างไรนะก็ไม่สำคัญละ
อันนี้ก็เป็นคำตอบของพระมหาชนกซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงท่าทีของชาวพุทธนะคือว่าทำเต็มที่สุดท้ายนางมณีเมขลาก็ยอมแพ้นะก็เลยช่วยพระมหาชนกพาขึ้นฝั่งนะอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าต้องรอเห็นฝั่งก่อนถึงจะไหว้แม้ไม่เห็นฝั่งแม้ไม่เห็นผลสำเร็จเลยก็ทำทำไมถึงทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอันนี้ก็ตรงกับภาษิตจีนเขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสำเร็จเป็นของฟ้าความพยายามอยู่ที่มนุษย์ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้านะมนุษย์เราทำหน้าที่ประกอบเหตุให้ดีเพราะนั้นเวลาทำงานเนี่ยเราก็ต้องวางผลซะอย่าไปยึดติดถือมั่นว่าจะต้องทำให้ได้ถ้าเรายึดติดถือมั่นในผลว่ามันต้องสำเร็จเราก็จะท้อพอทำไม่สำเร็จสัก 3-4 ครั้งก็ท้อแล้วและสุดท้ายก็อาจจะไม่สำเร็จจริงๆถ้าคนที่ทำงานโดยที่ไม่หวังผลหรือไม่ยึดติดกับผลเขาจะมีความเพียรมากทีเดียวนะบางคนก็น่าแปลกใจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าน่าทึ่งมากได้ข่าวนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือว่ามีคุณป้าชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งอายุ67-70แล้วแกอยากได้ใบขับขี่แกก็สอบใบขับขี่ตอนที่เป็นข่าวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแกสอบมาแล้ว700กว่าครั้ง ก็แสดงว่าแกตกมา700กว่าครั้งแล้วนะถามว่าแกท้อไหมแกไม่ท้อสอบอีกมาได้ข่าวทีเดือนกุมภาแกสอบได้แล้วหลังจากสอบมา900กว่าครั้งเกือบ 1,000 ครั้งนะคนอย่างนี้ไม่มีในเมืองไทยนะไม่มีเด็ดขาดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องสอบก็ได้ใบขับขี่นะสอบมา3ครั้งไม่ได้ก็ยัดแล้วหรือมากก็ใช้เส้นขอนามบัตรของพันตำรวจเอกสักคนหนึ่งนะก็ได้แล้วเมืองไทยเราถ้ามีแค่2อย่างหรือแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สำเร็จแล้วคือเงินกับเส้นแต่ว่าในเกาหลีใต้ทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องการให้ใบขับขี่เขาบอกเขาอยากจะให้ใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่าให้ไม่ได้เพราะว่าสอบข้อเขียนไม่ผ่านนะมี50ข้อข้อละ2คะแนนแกสอบไม่เคยได้30ข้อสักทีนะแกก็สอบทุกวันนะตั้งแต่ปี48สอบทุกวันแทบทุกวันเลยไอ้คนนี้เนี่ยต้องถือว่าเจริญรอยตามพระมหาชนกนะก็คือว่าสำเร็จไม่สำเร็จฉันก็ทำแม้ไม่สำเร็จฉันก็ทำนะ5ครั้ง10ครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทำ100ครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทำ 2-300 ครั้งไม่สำเร็จฉันก็ทำเพราะว่าฉันถ้ามีใบขับขี่แล้วเนี่ยฉันก็จะไปขายผักได้นะไม่ต้องจ้างใครงั้นแกก็ทำเนี่ยนี่ขนาดแกต้องการของพื้นๆเท่านั้นนะคือใบขับขี่พวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยต้องการสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะคือนิพพานไม่ใช่ใบขับขี่บางทีปฏิบัติแค่7วันไม่สำเร็จฉันเลิกแล้วอันนี้แกปฏิบัติมาสอบมา1,000 ครั้งนะไม่ยอมเลิกเพียงแค่ใบขับขี่เท่านั้นแหละซึ่งเทียบไม่ได้กับการปฏิบัติธรรมที่ต้องการคุณวิเศษที่สูงกว่านั้นมากมายแต่หลายคนบอกโอ้ยฉันปฏิบัติ3เดือนฉันไม่สำเร็จฉันไม่เอาแล้วเลิกปฏิบัติบางคนมา2อาทิตย์ไม่ได้ผลไม่ก้าวหน้าฉันเลิกแล้วนะนี่เพราะปฏิบัติแบบหวังผลไงยังยึดติดในผลไม่ได้ปฏิบัติแบบปล่อยวางหลวงพ่อเทียนท่านเน้นมากว่าทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆคือว่าทำโดยไม่หวังผลแต่ว่าทำไม่หยุดนะก็คงคล้ายๆกับคุณป้าคนนี้แหละแกก็สอบเล่นๆนะแต่แกสอบไม่หยุดเหมือนกันน่ะคือถ้าแกสอบจริงๆนะแกสอบ100ครั้งแกก็เลิกแล้วแต่แกสอบเล่นๆแต่สอบจริงๆนะสอบทุกวันแทบทุกวันนะอันนี้แล้วเราเวลาเราท้อแท้เนี่ยลองนึกถึงพระมหาชนกก็ดีหรือนึกถึงคุณป้านี่ก็ดีว่าทำงานอย่างปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำให้คนท้อมันไม่ใช่ทำให้คนหมดแรงนะบางคนบอกว่าต้องทำงานมันต้องมีความอยากมันต้องมีความอยากนะมันจะถึงมีแรงขับให้ทำงานได้แต่บางทีการปล่อยวางความอยากก็ทำให้ทำได้
ไม่หยุดเหมือนกันนะคือแม้ว่าอยากจะถึงนะแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงก็วางได้ก็ไม่ทุกข์ขอให้ทำก็แล้วกันทำเต็มที่นะทำด้วยความปล่อยวางอันนี้เวลาการทำงานการปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่าเนี่ยก็คืออันนี้ด้วยทำงานคือการปฏิบัติธรรมพวกเราทำครัวก็ดีทำงานอะไรก็ตามทำงานราชการทำงานธุรกิจมันก็ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติขณะที่ทำแล้วก็โดยการปล่อยวางอย่างที่ว่านะคือทำเต็มที่แต่ว่าไม่ยึดติดในผลว่าจะต้องให้เกิดขึ้นภายในเร็ววันและถ้ามันไม่สำเร็จก็ไม่ท้อสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจมากก็ถือว่าทำตามหน้าที่นะงั้นตัวอย่างที่ปลัด ICT เขาเล่าถึงชีวิตวัยเด็กเนี่ยที่พูดถึงฉากสั้นๆของชีวิตเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากนะมันสะท้อนอะไรถึงภูมิปัญญาของคนภูฐานนะที่เรียกว่าเขาสามารถที่เอาธรรมะนี่มาใช้กับชีวิตประจำวันนะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะทำงานอย่างมีความสุขดักหนูก็ดักอย่างมีความสุขนะหนูจะติดไม่ติดฉันก็ไม่ท้อฉันก็ดักอยู่เรื่อยทุกวันแหละนะดักเสร็จฉันก็ไม่ได้ภูมิใจดีใจนะฉันก็ยอมเสียเวลาไปปล่อยด้วยซ้ำยอมเหนื่อยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนั่นนี่ก็ฝากไว้ว่าการปฏิบัติธรรมมันเอาไปใช้การทำงานถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำงานจะมีความสุขงานก็สำเร็จได้ด้วยเหมือนกันกราบพระพร้อมกัน